สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนนะคะมื้อนี้สรรหามาฝากครอบครัวพี่น้องอีกคือเก่านะคะยังอยู่ในการคนหูอยู่นะคะคนหูคนเครื่องหูหรือว่าคนเส้นยืนเพื่อจะไปทอเป็นผ้านะคะเป็นการคนแบบ2เส้นนะคะพี่น้องมื้อนี้สรรหามาฝากนํามาฝากพี่น้องนั่นก็คือวิธีการเฮ็ดมือจังใดจังค่อยสิน้ําทรงเส้นไหมเข่าในหลักคนหูหรือว่าหลักคาเปียพอให้เส้นไหมกล้วยกันนะคะมันมีวิธีนะคะเป็นวิธีที่สำคัญขั้นตอนที่สำคัญนะคะพี่น้องว่าถ้าเขาเห็นบ่ถูกก็คือเส้นไหมจะไปคนละทางนะคะเขากำมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องว่าวิธีวางมือจังใดเส้นไหมจังค่อยสิไปในทางเดียวกันนะคะเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องเอามาแบ่งปันพี่น้องธรรมชาติของตรงหลักนี่เนาะพี่น้องถ้าย้ำลงนี่มันสิงายมือขึ้นจริงๆนะคะงายมือขึ้นขึ้นได้นะคะวิธีจับเส้นได้นะคะเส้นไหมวิธีจับเส้นไหมเพิ่นจะจับแบบนี้นะคะจับเส้นไหมเพิ่นจะจับแบบนี้จับแบบนี้จับให้มันให้นิ้วก้อยคล้องไว้นะคะนิ้วก้อยคล้องไว้คล้องไว้แล้วก็แข็งมือแบบนี้นะคะบ่แม่นว่าเอาหย่อนลงสิมันก็จะหลักอีตัวนี้มันมีความจำกัดอยู่เนาะมือเฮาก็จะตําได้ตําหลักตําหยังได้นะคะเพิ่นจะเอาลงลายมือนะคะนี่ลงลายสินะคะแบบนี้ตัวนี้เส้นไหมมันก็จะอยู่ตําติดหลัก6หลักเลยนะคะติด6หลักบ่ควรจะให้ไหมเป็นแบบนี้นะคะบ่ควรจะให้ไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วบ่ย้ํานั่นจังก็ดูดลงสิอันนี้มันบ่ใช่นะคะต้องให้ไหมหรือว่าเส้นได้นี่นี่หรือว่านิ้วก้อยนี่ลงให้ต่ําที่สุดนะคะเป็นแบบนี้การขึ้นกับการลงมันง่ายมือบ่คือกันนะคะมันเอามือลายเดียวกันบ่ได้เนาะพี่น้องสมมุติว่าเฮาลงจังซี่บ่เฮาลงมันเฮาต้องลงให้ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเส้นไหมมันมาลักษณะนี้เฮาสิเกี่ยวไปทางนี้เฮาสิไปลงแบบนี้ก็บ่ได้นะคะมันผิดมันเกี่ยวมันสิเป็นการกล้วยกันนะคะมันสิต้องมาแบบนี้เฮาก็ต้องเฮ็ดมือให้มันมาทรงเส้นไหมให้มาแบบนี้อ้อมหลักมาแบบนี้นะคะเส้นไหมมันจะมาลักษณะอ้อมถ้าว่าเฮาไปเฮ็ดมือแบบนี้คือกันกับตอนคาขึ้นมันก็จะเป็นการกลับกันนะคะนี่เป็นการกลับกันแบบนี้นะคะนี่เขาต้องมาลักษณะนี่นะคะต้องหอมกล้วยน้ำหลักจริงสิพี่น้องเพราะว่าเส้นไหมมันจะลงน้ำกันน้ำสิเนาะขาขามเพราะว่ามันเป็นกลับไปกลับมาสินะต้องหอมลองมาแบบนี้นะคะถ้ามันลองขึ้นก็แสดงว่าเขาง่ายนิดผิดแล้วมันก็สิเส้นไหมเขาก็หยิบไปผิดส่วนกันอีกผิดเลยนะคะมันนี่คาขึ้นเลยนะคะคาขึ้นเท่ากับลองแบบนี้นะคะเขาจะไปจับแบบนี้ก็ถือว่าผิดอีกนะคะเขาไปจับแบบนี้ไว้ได้อีกนะคะเขาก็ต้องลองขึ้นแบบนี้กล้วยความหลักไว้อย่างสี่ความหลักไว้อย่างสี่นะคะเส้นไหมมันเป็นการทรงเส้นไหมให้เส้นไหมขึ้นไปกลับไปกลับมาสี่นะคะนี่ทั้งนี้เขาก็ต้องกวมมือเพราะว่าเส้นไหมมันลงมาลายไตนี่นะคะเส้นไหมที่นี่มันลงมาลองมาลายไตนี่ที่ลองขึ้นไปจริงๆนะก็เลยต้องเก็บไปตามการทรงเส้นไหมความหลักนะคะแต่ละท่าเนาะเห็นปะมันจะผิดแบบนี้นะคุณท่านเบาแน่มันจะผิดนะเราต้องเบิ่งค่อยเบิ่งเรื่อยๆเนาะถ้าผิดเขาก็แก้เร็วๆนะคะแก้เนาะเนี่ยน่าจะบ่หลายความหอดนี้กับกล้วยเนาะลักษณะนี้เดียวกันเพราะว่าเส้นไหมมันลงเส้นไหมมาจากนี่มันก็ลงมานี่ก็ต้องให้มันถ้ามันอ้อมอ้อมหลักนี้นะคะเนี่ยมันถึงมีมันถึงมือมันบ่คือกันนะคะมือการทรงเส้นไหมมันถึงบ่คือกันระหว่างตอนขึ้นกับตอนลงนะคะมาเยอะพี่น้องเวลาหดกล้วยเท่ากับกล้วยเส้นไหมปึ๊บแป้งสีได้เลยเราคนใหม่ไม่ต้องคิดยากนะคะไม่ต้องงงนะคะพี่น้อง
ถ้าผู้อยากเป็นเลยนะคะก็ต้องไปมีซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะมีหลายนะคะเพราะมีหลายนี่คือการชงเสียงใหม่อ้อมใส่หลักเข่าใส่หลักสรุปนะคะพี่น้องในการค้นหูกเฮ็ดเครือไหมหรือว่าเฮ็ดเส้นยืนไปทำเส้นยืนนะคะให้พี่น้องวางมือไปในแนวทางเดียวกันจนว่าสุดรอบนะคะให้มันสุดรอบแล้วพอสุดรอบแล้วพี่น้องก็จังค่อยเปลี่ยนมือจากง่ายจากความก็ให้มันเป็นรอบนะคะถ้าพี่น้องไปเฮ็ดสลับกันไปมาก็คือเส้นไหมมันจะสลับกันพอมันจะสลับกันขึ้นกันลงมันจะผิดทันทีเลยนะคะถ้าง่ายมือก็คือง่ายให้มันสุดรอบถ้าความมือก็คือความให้มันสุดรอบนะคะเป็นการทรงเส้นไหมเข่าหลักไปแนวในแนวทางเดียวกันนะคะพี่น้องแล้วก็ในการวางเส้นไหมบ่ควรจะวางเส้นไหมขึ้นยายขึ้นตามหลักนะคะพี่น้องควรจะวางให้เส้นไหมกองๆต้อมๆกันนะคะต้อมๆกันเพื่อเครือไหมของเขาจะได้บ่เป็นฝั่งหนึ่งยานฝั่งหนึ่งเข่งนะคะจะได้เสมอกันทั้งสองฝั่งนะคะก็หวังว่าพี่น้องคงจะพอเข้าใจนะคะถ้าพี่น้องคนใดบ่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะคะสรรหามาฝากก็สิมาตอบนะคะอันใดที่เก็บรายละเอียดบ่เบิดสู้พี่น้องเบิ่งบ่เบิดฟังบ่เบิดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเฉพาะซ้ำนี้นะคะค่ะก่อนจากกันกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องสนามาฝากก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้จ้าไปแล้วค่ะอยู่ดีมีแฮงสุภูสุคนสวัสดีค่ะพยายามเก็บมือให้เฮาเฮ็ดพยายามเก็บมือเฮาให้มือเฮาได้หลอดช่องที่ตัวนี้ให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็เอาเส้นไหมให้ลงต่ำได้ที่สุดเท่าที่จะลงต่ำได้ว่ามาบ่แม่นว่าเส้นไหมคล้องอยู่ซี่นะคะคล้องอยู่ซี่มันก็สิเอาลงต่ํายากตัวกันนะคะการทรงเส้นไหมลงใส่หลักนี่ง่ายง่ายลงแบบนี้นะคะน้ําลงอันนี้คือลงหมดลงนี่จะลงได้จนต่ำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สนามาฝากกะเด็กๆกินหน่อยมาฝากพี่น้องนะคะครูอยากเป็นเนาะครูอยากเป็นนะคะยังงงยังสงสัยอยู่นะคะก็ต้องงงก็ต้องสงสัยก็จะทำประมาณนี้เนาะเราก็จะทำได้เองข่าวเขาถ้าเขาเห็ดมือใหญ่กลางเขาเป็นก็ตำรอบแล้วรอบเลยที่จะให้เราบาดเจ็บได้เจ็บมือได้ไหม